สวัสดีครับท่านผู้ชมต้อนรับท่านเข้าสู่รายการมองไทยมองเทศทาง MV บางกอกทูเดย์กับกระผมวิบูลย์แช่มชื่นวันนี้ผมมีวิทยากรร่วมสนทนาอยู่2ท่านเป็นแขกประจำของรายการที่พบกันเกือบแทบทุกสัปดาห์ท่านแรกคือท่านสว.เรืองไกรลีกิจวัฒนะท่านที่2คือท่านอาจารย์วันชัยพรหมพาท่านเป็นนักวิชาการอิสระท่านเรืองไกรปัจจุบันนี้เป็นสมาชิกวุฒิสภาเป็นกรรมาธิการด้านการเงินการคลังเป็นผู้ดูแลเรื่องความยุติธรรมเรื่องการตรวจสอบผมตั้งหัวข้อในการสนทนาวันนี้ว่าศาลรัฐธรรมนูญกับความยุติธรรมขอสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับถ้าหากตรวจสอบข่าวศาลบ้านเมืองในวันนี้ผมคิดว่าในหนังสือพิมพ์ปกติทั่วไปก็อาจจะมีข่าวพอสมควรแต่ก็ไม่ได้มีรายละเอียดมากแต่ว่าถ้าไปดูข่าวตามอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยก็คนที่ไม่ได้มีชื่อเป็นแบบคนปกติทั่วไปธรรมดาวันนี้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วไปเขาชื่อว่า Oh My God 3009อันนี้เป็นนามแฝงของคนคนหนึ่งที่เป็นคนเฝ้าโพสคลิปเกี่ยวข้องกับตุลาการรัฐธรรมนูญเกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวข้องกับเรื่องการยุบหรือไม่ยุบพรรคประชาธิปัตย์อยู่ด้วยล่าสุดเนี่ยผมไม่สามารถจะเอาคลิปมาเผยแพร่ได้แต่ว่าเป็นภาพให้ดูห่างๆกันแล้วกันมีคนที่ชื่อเบิร์ดกับชื่อเต้เป็นลูกใครก็พ่อแม่คงจะรู้จักชื่อกันดีแต่เป็นคนที่รับข้อสอบจากคนในศาลรัฐธรรมนูญนั่นแหละแล้วก็ไปสอบเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ภายในศาลผมก็เรียนว่าคลิปนี้วันนี้กระทรวง ICT ได้ปิดไปเรียบร้อยแล้วถ้าหากท่านจะเข้าไปดูในเว็บก็คงจะไม่สามารถดูได้เพราะว่าขณะนี้เว็บที่กล่าวถึงเนี่ยไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือไม่ว่าจะเป็นเว็บที่มีคนเก็บไว้ไปโพสต์ตามที่นั่นที่นี่วันนี้ถูกลบไปแล้วหมดสิ้นก็เรียนท่านเพียงว่าสาระของเนื้อหาตรงนี้ที่มีการคุยกันล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นว่าได้มีเลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญได้เอาข้อสอบภายในไปให้กับผู้สมัครสอบเข้าทำงานเป็นข้าราชการในศาลมีคนสมัครประมาณ 3,000 คนรับอยู่ประมาณสัก30ตำแหน่งได้แล้วก็สุดท้ายก็เข้าใจว่ามีคนที่ได้รับข้อสอบล่วงหน้าไปและสอบได้นี่ประมาณครึ่งหนึ่งขณะนี้คนที่ออกมารับสารภาพนี่กลายเป็นผู้ที่ไปรับข้อสอบนั้นออกมานั่นคือลักษณะเนื้อหาในคลิปคนที่ต้องรับผิดชอบวันนี้หนึ่งศาลรัฐธรรมนูญนี่ท่านให้คนถ่ายคลิปคือฟังว่าเป็นเลขาประธานศาลรัฐธรรมนูญชื่อคุณพัชสิทธิ์ศักดานรงค์เป็นเลขาของคุณชัดชลวรคนที่มีชื่อเกี่ยวข้องก็เกือบทั้งหมดนั่นแหละครับเขาใช้ชื่อจอจานบ้างใช้ชื่อจริงบ้างถ้าเข้าไปดูแล้วเนี่ยถ้าจะไล่ชื่อทั้ง9ท่านนี่ก็จะมีท่านจรัญภักดีธนากุลท่านจรูนอินทจารย์ท่านเฉลิมพลเอกุรุท่านนุรักษ์มาประณีตท่านบุญส่งกุลบุผาท่านวสันต์สร้อยพิสุทธิ์ท่านสุพจน์ไข่มุกท่านอุดมศักดิ์นิติมนตรีท่านเหล่านี้มีภาระหน้าที่ที่ต้องดูแลรักษาความยุติธรรมของสังคมคดีความเรื่องใหญ่ๆในชาติไม่ว่าจะเป็นการยุบพรรคไม่ว่าจะเป็นการตัดสิทธินักการเมืองเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นอันมากเนี่ยท่านเหล่านี้มีดาบอาญาสิทธิ์เหนือใครต่อใครมากมายวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาระบอบผมอยากจะพูดว่าระบอบประชาธิปไตยแต่ผมก็พูดไม่ค่อยออกเพราะยังไม่มีเพราะยังไม่มีท่านก็รักษาระบอบแต่ว่าลักษณะวันนี้สิ่งที่น่าสนใจผมอ้างบทความของคุณจำลองบุญสองหน่อยหนึ่งก็ได้ท่านบรรณาธิการข่าวของโพสต์ทูเดย์นะบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญกำลังหวั่นไหวเพราะวิกฤตศรัทธาจากประชาชนล่าสุดเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญกำลังจะฟ้องบุคคลที่เผยแพร่คลิปผมหมายถึงเนี่ยเขาจะตามหาว่าคุณโอไมค์ก๊อด3009คือใคร
สุดท้ายก็จะกลายเป็นจำเลยในคดีที่เผยแพร่คลิปแต่ที่น่าสนใจก็คือไม่มีการไม่มีความสนใจที่จะสอบสวนเนื้อหาว่าในคลิปนั้นมันเป็นจริงหรือไม่จริงอย่างไรอันนี้ก็คือสิ่งที่ศาลไม่ได้กระทำในวันนี้แต่ไปตามหาคนเผยแพร่คลิปว่าตายมึงทำผิดไปแล้วเป็นต้นเดี๋ยวเนื้อข่าวนี่กรุณาเข้าไปดูที่ Post Today ประจำวันที่12พฤศจิกายนนะครับอันนี้ก็รายละเอียดผมจะขอให้ท่านสว.เรืองไกรท่านอาจารย์บรรชัยได้มาวิเคราะห์กันว่าวันนี้บทบาทในการรักษาความยุติธรรมของตุลาการรัฐธรรมนูญเนี่ยของศาลรัฐธรรมนูญด้วยมีอะไรบ้างข่าวที่2ขออนุญาตรายงานข่าวสั้นๆอยู่ 2-3 เรื่องเรื่องที่2นี่ก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องการเลือกตั้งพม่ากันแล้วกันการเลือกตั้งพม่าที่กำลังจะส่งผลต่อระบอบการปกครองของกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งพม่าก็ถือเป็น1ใน10ประเทศของอาเซียนขณะนี้การเลือกตั้งเมื่อวันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่ก็ผมไม่แน่ใจว่าได้มีการประกาศผลเป็นทางการมากน้อยเพียงใดหลังจากเลือกตั้ง2วันนี้ผมเข้าไปดูปรากฏว่ายังแล้วก็การเข้าไปดูข้อมูลของพม่าในพรรคนี้เนี่ยก็ค่อนข้างลำบากครับก็เรียนท่านผู้ชมว่าขณะนี้ก็มีแถลงการออกมาจาก Human Rights โดยคุณสุนัยผาสุกที่ปรึกษาองค์กร Human Rights Watch ประจำประเทศไทยเนี่ยบอกว่าขณะนี้มีการเริ่มยิงเริ่มปราบชนกลุ่มน้อยกันตามชายแดนก็มีคนทะลักเข้ามาสู่ประเทศไทย2วันหลังการเลือกตั้งประมาณ 25,000 คนผมไม่แน่ใจว่ามีการผลักดันกลับไปหรือมีการต้อนรับดูแลอย่างไรแต่คนจำนวนนี้ก็คือเพิ่มจากคนพม่าที่เคยมีอยู่ประมาณ3ล้านคนในประเทศไทยที่อยู่ทั้งถูกต้องและไม่ถูกต้องวันนี้หลังจากการเลือกตั้งในพม่า ก็ปรากฏว่าน่าจะมีปัญหาเพิ่มขึ้นอีกเพราะฉะนั้นก็การเลือกตั้งไม่ได้แปลว่าเป็นการแก้ไขปัญหาของพม่าหลังจากรัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดนะครับ2008ของพม่าได้เริ่มร่างแล้วก็เสร็จเรียบร้อยไปเมื่อกลางปีนี้พฤศจิกายนวันที่7ที่ผ่านมาสัญญาว่าจะมีการเลือกตั้งก็ทำไปแล้วแล้วก็สัญญาว่าวันที่14ซึ่งหมายถึงวันพรุ่งนี้จะมีการปล่อยตัวมาดามอองซานซูจีหัวหน้าพรรค NLD แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ติดตามดูก็แล้วกันณวันที่พวกเรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยยังไม่มีการพูดจาถึงเรื่องนี้ก็เรียนว่าขณะนี้รัฐบาลพม่ามีธงชาติใหม่มีชื่อประเทศใหม่ชื่อสหภาพพม่าหรือ Union of Myanmar นะครับแล้วก็ประชากรเขาอยู่ที่ประมาณ57ล้านคน58ล้านโดยประมาณก็น้อยกว่าไทยหลังจากการเลือกตั้งผ่านไป2วันสิ่งที่ควรติดตามมีอยู่ 2-3 เรื่องเรื่องที่1ก็คือEU นี่บอกว่าไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งการแถลงของคุณแคทเธอรีนแอชตันหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของ EU บอกว่า EU ไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งของพม่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นปฏิกิริยาจากนานาชาติส่วนทูตญี่ปุ่นบอกว่าต้องใส่ใจกับข่าวของคุณโทรุยามาจินักข่าวของ APF News ของญี่ปุ่นอายุ49ปีที่เข้าไปในพม่าแล้วก็ถูกเก็บกล้องที่เขาไปถ่ายภาพอะไรต่างๆเก็บไว้หมดคือธรรมดารัฐบาลพม่าเขาห้ามคนนักข่าวต่างประเทศเข้าไปครับช่วงในการเลือกตั้งแต่ปรากฏว่านักข่าวญี่ปุ่นคนนี้ก็เข้าไปอย่างนักท่องเที่ยวทราบว่ามีการเปลี่ยนชื่อเห็นว่าชื่อจริงคือโทรุมัตสุโมโตะตอนเข้าไปในนั้นก็อาจจะเป็นโทรุมัตสุโมโตะนี่เป็นชื่อที่อยู่ในสารบบของผู้สื่อข่าวสุดท้ายเขาก็เปลี่ยนเป็นโทรุยามาจิสุดท้ายเขาออกมาได้ผมติดตามข่าวล่าสุดออกมาได้เขาถูกยึดภาพยึดกล้องยึดอะไรต่างแต่เขาบอกว่าเหลืออยู่อันนึงคือกล้องปากกา กล้องปากกานี่มันขนาดใหญ่กว่านี้นิดนึง แล้วก็จะมีรูเล็กๆที่สามารถเก็บภาพไว้ได้พอสมควรเขาบอกว่าอันนี้ทหารพม่าดูไม่เป็นเลยทดสอบไม่ได้เลยรอดออกมาผมตามข่าวว่าอย่างนั้นล่าสุดครับสหประชาชาติหรือ UN เนี่ยได้ออกมาประณามการเลือกตั้งพม่าว่าเป็นการเลือกตั้งที่อยู่ในสภาพที่
ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริงขาดความโปร่งใสแล้วก็เรียกร้องโดยบันคีมูลเลขาธิการสหประชาชาติเองว่าให้รัฐบาลพม่านี้เปิดเผยผลการเลือกตั้งให้สาธารณะได้รับรู้ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศรวมทั้งให้ปล่อยนักโทษการเมืองรวมทั้งนางองซานซูจีอันนี้ก็เป็นปฏิกิริยาบางส่วนของผลต่อการเลือกตั้งพม่าส่วนมองไทยวันนี้ก็มีอยู่เอาสองเรื่องกันแล้วกันเรื่องแรกก็คือว่ามีการปล่อยตัวแนวร่วมนปช.คนแรกเนี่ยชื่อว่าวิษณุกมลแมนอายุ19ปีครับ19ปีเท่านั้นเองท่านเรื่องใกล้ปล่อยตัวจากคุกตรงนี้ตรงลาดยาวเนี่ยหลังจากที่ถูกขังครบกำหนดผมก็ถามท่านเรืองไกรเมื่อตอนต้นรายการนี้ว่าเอ๊ะครบกำหนดนี่แปลว่ายังไงนี่แปลว่าสอช.นี่มีสิทธิ์ขังได้6เดือนหลังจากนั้นไม่มีสิทธิ์หรือยังไรหรือว่าไม่ต้องสอบไม่ต้องอะไรความจริงตามความเข้าใจของผมนี่อำนาจในการตัดสินว่าใครผิดใครถูกขังอะไรเท่าไหร่นี่น่าจะเป็นฝ่ายตุลาการแต่วันนี้ก็สอช.ดูประหนึ่งว่าจะใช้อำนาจทั้งบริหารและตุลาการซะเองอันนี้ก็เอายินดีด้วยกับคุณวิษณุกมลแมนว่าออกมาเป็นอิสระแล้วแต่เพื่อนอีกประมาณ400กว่าคนก็ยังอยู่ในคุกที่น่าเศร้ามากไปกว่านั้นวันนี้หลังจากที่รัฐบาลโดยสอชอท่านได้พยายามปิดหูปิดตาประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องคลิปเช้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆที่มันไปอยู่ในเว็บไซต์แต่สิ่งที่ไปอยู่มากในวันนี้ก็คือเว็บไซต์ที่เรียกกันว่า Facebookcom แล้วก็มี Twitter ที่ผู้นำหลายคนทั้งในระดับโลกล่าสุดเมื่อ3วันก่อนนี่พระนางเจ้าอลิซาเบธของพระราชินีของอังกฤษผมนึกถึงคำว่ากษัตริย์แต่ผมพระราชินีของอังกฤษได้เปิดหน้า Facebook ของสำนักพระราชวังของอังกฤษมีข่าวจากพระราชวังออกมาแล้วก็มีคนเข้าไปเยี่ยมชมกันค่อนข้างจะมากผมก็ทึ่งในสิ่งที่เกิดขึ้นพอสมควรว่าเออเนี่ยเขาเป็นสถาบันที่เปิดก็มีคนโพสต์เข้าไปแปลกๆถ้าท่านสนใจก็เข้าไปดูที่ the English monarchy หรืออะไรเนี่ยครับเข้าไปที่ Facebook แล้วกันท่านจะพบเองผมก็เรียนว่านั่นคือสิ่งที่น่าสนใจเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับรัฐบาลไทยอันนั้นมองเทศก่อนมองไทยก็คือว่าเมื่อวันที่10พฤศจิกาที่ผ่านมาปรากฏว่ารัฐบาลไทยโดยนายกอภิสิทธิ์ได้ออกประกาศว่าห้ามข้าราชการผมไม่รู้ว่าห้ามสว.ด้วยหรือเปล่าห้ามข้าราชการห้ามส.ส.เข้าใช้หน้า Facebook เข้าใช้อินเทอร์เน็ตก็ปรากฏว่าในวันที่10พฤศจิกาเนี่ยสอช.ได้มีการประชุมให้มีการออกหมายจับนายทหารในกองทัพอากาศยศนาวาอากาศตรี2คนคนหนึ่งที่ผมมีชื่อนี่ชื่อว่านาวาอากาศตรีชนินคล้ายครึงนาวาอากาศตรีชนินคล้ายครึงเนี่ยเป็นเหยื่อรายแรกที่เรียกว่าฝ่าฝืนการห้ามข้าราชการเล่น Facebook พลอากาศตรีมนทนสัตชุกรโฆษกกองทัพอากาศได้ออกมาเปิดเผยว่าวันนี้ได้ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วก็ให้นาวาอากาศตรีชนินคล้ายครึงนี้ออกจากราชการชั่วคราวไปผมเรียนว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยเอาเรียนส่วนตัวก็ได้ผมไม่เรียนเรื่องกฎหมายหรือคำสั่งของสอชอหรือของนายกผมคิดว่าเป็นเรื่องไม่เป็นธรรมไม่ถูกต้องเป็นการปิดหูปิดตาผมไม่ได้พูดถึงเรื่องว่าข้าราชการท่านใดจะเข้าไปโพสต์ข้อความอะไรหรือเข้าไปอ่านเรื่องอะไรแต่การห้ามเข้าไปเล่น Facebook ก็เหมือนกับการห้ามอาจารย์จุฬาคนหนึ่งที่ถูกจับไปที่สระบุรีอาจารย์เลยนะผมอาจารย์ที่ถูกจับที่ฉีกบัตรที่ไม่ใช่ที่จุฬาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องล้มเจ้าหรืออะไรคือข้อหาที่ไม่มีหลักฐานอะไรต่างก็จับไปที่สระบุรีสุดท้ายก็ห้ามอาจารย์เตรียมสอนคือไม่ให้อ่านหนังสือผมว่ามันเป็นเรื่องคุณข้อหาที่แปลกเพราะกรณีก็เช่นเดียวกันครับเอาละผมมีรูป
นาวากาตรีชนินคล้ายครึ่งอันนี้ก็อยู่ในข่าวก็เห็นใจท่านไม่ใช่เฉพาะนาวากาตรีชนินผมเห็นใจทุกท่านเลยที่เป็นข้าราชการและถูกรัฐบาลห้ามไม่ให้เข้าไปดูข่าวผมก็เรียนว่าเรื่องนี้ถ้าไปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าเรื่องนี้มาตรา45เรื่องสิทธิของข่าวเรื่องอะไรต่างๆนี่ไม่รู้ศาลรัฐธรรมนูญท่านจะว่าอย่างไรผมจึงตั้งหัวข้อที่จะพูดคุยกันเรื่องนี้ว่าวันนี้หยิบยกเรื่องศาลรัฐธรรมนูญในแง่ของโครงสร้างในการดูแลความยุติธรรมของประเทศแล้วก็ในแง่ของการตกเป็นจำเลยของสังคมในแง่ของข่าวของคลิปรวมทั้งวันก่อนผมได้สนทนากับท่านเรืองไกรเรื่องการยุบพรรคซึ่งวันนี้ก็เราอาจจะไม่พูดเรื่องนั้นถือว่าอยู่ในกระบวนการของตุลาการเอาเรื่องหลักการวันนี้ก่อนก็ได้ผมขออนุญาตเริ่มจากท่านจันทร์วันชัยที่เป็นแขกรับเชิญในวันนี้ก็เอาเรื่องศาลก่อนว่าหลักการศาลเดิมทีนี้ผมเสนอผมพูดเองอ่ะผมคิดว่ามันควรจะมีเพียงศาลเดียวแล้วไปแยกแผนกออกไปเช่นแผนกแรงงานแผนกปกครองแผนกคือตุลาการรัฐธรรมนูญนี่เป็นเรื่องหลักการใหญ่ศาลรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องหลักการใหญ่ผมเองคิดว่าไม่ควรจะมีศาลแต่ว่าอาจจะมีตุลาการรัฐธรรมนูญมาพิจารณาเฉพาะเรื่องไปแต่ว่าอำนาจเนี่ยผมอยากยกให้ทางรัฐสภาเพราะเราปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีรัฐสภาเป็นผู้ถือดุลอำนาจครับถ้าเป็นตามหลักการนะครับเชิญอาจารย์วิเคราะห์ตรงนี้ก็ถ้าพูดถึงระบบรัฐสภาก่อนนะ คือระบบรัฐสภาเนี่ยความหมายของระบบรัฐสภาก็คือหมายความว่าสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ถือดุลครับคือมีอำนาจมากที่สุดละกันมากกว่าฝ่ายบริหารด้วยนะถ้าระบบแบบดีแบบดีก็มีอำนาจมากที่สุดถ้าระบบกึ่งแบบดีก็มีอำนาจที่กับกึ่งกันกับกึ่งกันกับแต่ก็ยังล้มกันได้นะระบบกึ่งมันดีเพราะนั้นในโลกเราเนี่ยมีแค่3ระบบระบบรัฐสภาเรียกว่าระบบรวมอำนาจระบบกึ่งแบบดีแล้วก็ระบบแบบดีครับแต่บ้านเราเนี่ยไม่ได้ถือ3ระบบนี้บ้านเรามีระบบอะไรก็ไม่รู้นะฮะทุกวันนี้ตามหลักวิชาการนะไม่เป็นไปตามหลักวิชาไม่เป็นไปตามหลักวิชาการแต่รายละเอียดผมจะไม่พูดนะฮะจะพูดคร่าวๆก่อนเพราะนั้นผู้ถือดุลเนี่ยก็คือระบบรัฐสภาเป็นผู้ถือดุลรัฐบาลเนี่ยต้องรับผิดชอบต่อสภาไม่รับผิดชอบต่อคนอื่นนะรับผิดชอบต่อสภาเท่านั้นเองถ้าสภาเล่นงานรัฐบาลรัฐบาลก็ต้องอะไรต้องถ้าไม่ไว้วางใจก็ต้องลาออกอะไรอย่างเงี้ยนะแต่รู้สึกว่าบ้านเราเนี่ยสภาผู้แทนก็รู้สึกจะเล่นงานรัฐบาลไม่ได้แล้วก็ผู้ถือดุลในบ้านเราเนี่ยตรวจสอบกันไม่ได้กลายเป็นวุฒิสมาชิกเป็นผู้ท่านเรืองไกรก็ตรวจสอบอยู่นะเป็นวุฒิสมาชิกก็เป็นผู้ถือดุลนะบ้านเราไม่ใช่รัฐสภาโดยโครงสร้างของอำนาจนี่ถือว่าวุฒินี่มีอำนาจสูงพอสมควรมันก็ไม่มีหลักไงหลักอย่างนี้ไม่มีในโลกมีบ้านเราบ้านเดียวเพราะฉะนั้นวุฒิสมาชิกจะแต่งตั้งองค์กรอิสระแต่งตั้งศาลอะไรต่ออะไรเนี่ยเกิดขึ้นเพราะอำนาจวุฒิเท่านั้นเองมันเลยมันไม่เหมือนกับชาวโลกครับองค์กรอิสระหรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญเหล่านี้เนี่ยโดยรัฐธรรมนูญกำหนดให้วุฒิเป็นผู้ให้วุฒิสมาชิกเป็นผู้ถือดุลอำนาจแล้ววุฒินี่จะมาจากการเลือกตั้งทั้งก็เรียกเขตใช่ไหมทั้งจังหวัดไม่ใช่เขตครับเพราะนั้นอำนาจจึงมากส่วนหนึ่งแล้วก็มาจากการสรรหาส่วนหนึ่งสรรหาส่วนหนึ่งเพราะนั้นไอ้การถูดุลเนี่ยมันก็เลยเสียไปตอนนี้ว่าบ้านเราเนี่ยมันมีอีกตัวหนึ่งเป็นผู้ถือดุลในดุลตามหลักวิชาการนะก็คือศาลจะเป็นผู้ถือดุลในดุลอีกตัวหนึ่งถ้านั้นถ้าผู้ถือดุลนั้นเสียและผู้ถือดุลนี้เสียเนี่ยถือว่ารัฐล้มเหลวนี่ตามหลักวิชาการนะเพราะนั้นบ้านเราเนี่ยรู้สึกว่าจะเสียดุลทั้งสองตัวเลยล้มเหลวธรรมดาหลักก็คือให้รัฐบาลกับฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารนี่ทวงดุลซึ่งกันและกันตามระบบรัฐสภาหมายถึงว่าอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารอำนาจตุลาการเนี่ยนะสามอำนาจเนี่ยอำนาจบริหารกับอำนาจตุลาการเนี่ยไม่ใช่อำนาจนิติบัญญัติกับอำนาจบริหารเนี่ยคานกันทวงดุลกันทวงดุลกันได้แต่ศาลอิสระแต่ถ้าระบบแบบดีเนี่ยทั้งสามอันนี้อิสระหมดเลยไม่ยุ่งกันแต่เชื่อมโยงกันตรงที่ว่าเชื่อมโยงกันภายใต้สมมติว่าอเมริกานี่ประธานาธิบดีเป็นคนเสนอชื่อผู้พิพากษาศาลฎีกาแล้วก็ฝ่ายสภานี่เป็นผู้อนุมัติ
เป็นผู้ให้ความเห็นชอบแต่ว่าเมื่อเป็นแล้วให้เป็นแล้วไปเลยอิสระกันเอาออกไปเลยเป็นอิสระถูกต้องตอนนี้บ้านเราเนี่ยถามว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมายังไงศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเดิมทีมาจากคำว่าตุลาการรัฐธรรมนูญตุลาการรัฐธรรมนูญเนี่ยใครตั้งขึ้นมารัฐสภาเป็นผู้ตั้งนะฮะไม่ใช่มาจากอำนาจตุลาการมาจากอำนาจนิติบัญญัติตั้งตุลาการรัฐธรรมนูญขึ้นมาศาลจะตัดสินคดีใดๆเนี่ยให้ฟังตุลาการรัฐธรรมนูญก่อนซึ่งจะตัดสินคดีที่ขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญได้กฎหมายใดที่ขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องให้ตุลาการรัฐธรรมนูญพิจารณาก่อนศาลจะตัดสินได้แต่ก่อนหน้านี้ก็ยังไปฟ้องศาลได้นะศาลมีหน้าที่ตัดสินแต่ศาลต้องฟังตุลาการรัฐธรรมนูญก่อนตอนนี้ตุลาการรัฐธรรมนูญเป็นกลไกของรัฐสภาจริงๆรัฐธรรมนูญในปีนั้นในฉบับแรกก็บัญญัติแล้วว่าศาลเป็นผู้มีอะไรมีหน้าที่ในการพิพากษาอรรถคดีโดยเฉพาะเลยเขาว่างั้นห้ามก้าวก่ายเพราะนั้นความเป็นอิสระของศาลก็คืออิสระจากอำนาจนิติบัญญัติกับอำนาจบริหารแต่ว่าพอมาเขียนรัฐธรรมนูญอย่างนี้ให้ศาลขึ้นตรงต่อตุลาการรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็ทำให้ศาลไม่อิสระมันนี่คือเสียดุลแล้วนะก็เสียดุลในดุลอีกตัวหนึ่งเพราะนั้นบ้านเมืองจึงล้มเหลวมาตลอดพอมาปีรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยยกตุลาการรัฐธรรมนูญขึ้นเป็นศาลเลยแล้วก็มีอำนาจมากมายไปยุบพรรคยุบอะไรเกินกว่าอำนาจที่มีเดิมๆเยอะแยะมากมายอันนี้คือผมก็ถือว่าตุลาการไอ้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่ใช่รูปมันเป็นศาลแต่เนื้อมันเป็นอำนาจนิติบัญญัติเพราะว่ามันมาจากนิติบัญญัติแล้วก็ผู้ที่มาจากอำนาจนิติบัญญัติเนี่ยไม่ว่าฝ่ายบริหารหรือฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยนะพวกนี้จะมาจากนักการเมืองจะถือนโยบายของพรรคการเมืองแต่ถ้าเป็นผู้ศึกษาเนี่ยจะถือหลักนิติธรรมซึ่งเป็นหลักหนึ่งของการแปรไตรดังนั้นการยึดถือของสองอันเนี่ยจะไม่เหมือนกันดังนั้นถ้าให้อำนาจมาไว้ที่ศาลรัฐธรรมนูญหมดเนี่ยแล้วก็เป็นผู้ที่ยึดถืออำนาจนิติบัญญัติหรือนโยบายพรรคการเมืองเนี่ยจะไม่เกิดความเป็นธรรมนะครับเพราะฉะนั้นศาลรัฐธรรมนูญกับความยุติธรรมเนี่ยมันจึงขัดแย้งกันในถ้าถือหลักประชาธิปไตยถ้าถือหลักประชาธิปไตยแบบรัฐสภาครับระบบในหลักวิชาการเนี่ยเขาบอกว่ารัฐสภาจะต้องถือดุลอำนาจคำที่จะบัญชัยใช้ฝรั่งเขาจะใช้ว่า supremacy of parliament ก็คือรัฐสภาต้องสูงสุดอะไรที่รัฐสภากำหนดเนี่ยมันต้องเป็นกฎกติกาสำหรับแผ่นดินอันนั้นคือลักษณะมันแล้วก็การรัฐบาล ที่ถือเป็นสูงสุดเนี่ยนะผู้แทนราษฎรต้องมาจากการเลือกตั้งมันถึงสูงสุดอันอื่นไม่ต้องเลือกตั้งมันมี elected elected เดี๋ยวผมจะขอยืดเวลาตรงช่วงแรกไปอีกนิดหนึ่งเพื่อจะให้ท่านเรืองไกรได้แสดงความเห็นในฐานะที่ท่านมีคนเรียกท่านเรืองไกรตอนหลังนี้ว่าเป็นผู้ตรวจสอบนักเลือกตั้งก็มีเป็นผู้ปราบก็มีมือเป็นมือปราบของรัฐสภาก็มีคนในแม้แต่ในแวดวงของสมาชิกรัฐสภาเองก็มองท่านทั้งบวกทั้งลบแต่ประชาชนส่วนใหญ่นี่ชื่นชมเยอะชื่นชมเยอะก็ที่ฟังวันนี้ก็ถือว่าในหมู่ของสมาชิกรัฐสภาที่ทำการตรวจสอบว่าตามกฎหมายส่วนกฎหมายจะอย่างไรอีกเรื่องนึงผมจึงอยากให้ท่านช่วยมองตรงสภาพการที่ดำเนินการไปว่าเรื่องที่ท่านร้องหลายเรื่องเนี่ยมันจะไปจบที่ศาลรัฐธรรมนูญเป็นไปตามกติกาของมันวันนี้เชื่อมั่นว่าศาลรัฐธรรมนูญตรงนี้จะให้ความยุติธรรมอาจจะเป็นยุติธรรมตามกฎหมายหรือยุติธรรมตามทางสังคมมันแล้วแต่นะลองมองระบบปัจจุบันนะครับขอบคุณเสียงทุกความเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านบวกหรือด้านลบนะครับด้านลบก็ต้องเอามารับฟังแล้วก็มาแก้ไขถ้ามีสาระสำคัญที่น่ารับฟังด้านบวกผมก็ไม่ได้ปล่อยเคลิ้มใจจนทิ้งหลักการนะครับกลับมาที่เรื่องที่เราถกกันก่อนอื่นควรจะดูเรื่องดุลอำนาจก่อนนะครับถ้าเราเข้าใจว่าสามอำนาจที่มีอยู่เนี่ยนะครับคืออำนาจตุลาการอำนาจนิติบัญญัติและอำนาจบริหารเนี่ยเราก็คงจะดูเรื่องของสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับว่าจริงๆแล้วอำนาจทั้งสามเนี่ยมีดุลกันมีความเท่าเทียมกันหรือไม่นะครับ
ถ้าตัวแทนของประชาชนซึ่งโดยส่วนใหญ่เราก็อาจจะหมายถึงสสและสวนะครับผมอาจจะพูดไม่เต็มปากนะเพราะผมไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะครับแต่ก็พยายามทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนนะครับไม่เป็นปัญหาก็หมายถึงว่าเป็นผู้แทนอยู่แล้วครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับเมื่อเราดูแล้วเนี่ยนะครับปัญหาก็คือว่าที่อาจารย์วันชัยบอกว่ารัฐบาลรับผิดชอบต่อสภาแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยสภารู้สึกจะรับใช้รัฐบาลถูกไหมฮะเราเห็นเรื่องนี้มาตลอดนะครับเช่นเดียวกันนะครับอำนาจบางส่วนที่ไปจากฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยนะครับซึ่งเป็นการใช้อำนาจของประชาชนโดยเสียงข้างมากนะครับถูกบิดเบือนหรือไม่นะครับมีการไปสร้างความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นคอนเนคชั่นกันแล้วทำให้กระบวนการพิจารณาของอีกอำนาจหนึ่งคืออำนาจตุลาการหรืออำนาจของศาลนั่นแหละนะครับไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สามารถนำมาวิเคราะห์ทางวิชาการได้นะครับว่ากรณีต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือเปล่านะครับถ้าบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นถูกตราขึ้นมาโดยไม่เป็นธรรมแล้วเสียงส่วนใหญ่เห็นว่าควรแก้ไขปรับปรุงก็จะใช้สิทธิ์เสนอผ่านตัวแทนคือสมาชิกของฝ่ายนิติบัญญัติให้ไปแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับแต่ที่มีอยู่นะครับถ้าเกิดใช้อย่างบิดเบือนนะครับแล้วทำให้คนดูคนฟังหรือคนที่รับผลจากการตัดสินนั้นไม่เชื่อถือระบบความยุติธรรมมันก็ไม่เที่ยงนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่คิดว่าคงต้องใช้เวลาที่จะมาพูดกันนะครับก็เวลาในช่วงนี้อาจจะต้องพักหรือเปล่าพัก2นาทีเพราะว่ากำลังติดตามความเห็นของท่านสว.เรืองไกรเดี๋ยวผมขออนุญาตท่านผู้ชมพักสัก2นาทีก่อนแล้วกลับมาคุยกันต่อเพราะว่าวันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องความยุติธรรมเนี่ยมันต้องพูดถึงเรื่องความยุติธรรมตามกฎหมายส่วนหนึ่งอันที่2คือยุติธรรมทางสังคมตามหลักวิชาการถ้าผมใช้คำว่าทางสังคมเนี่ยสังคมคือคนหมายความว่าบางทีการตัดสินเนี่ยเขาบอกว่ามันจบไปแล้วมันยุติไปแล้วตามกฎหมายแต่ในใจคนยังไม่ยุติเหมือนที่เกิดขึ้นเอาว่าถ้าผมสื่อสารผิดพลาดยังไงผมขอทำความเข้าใจว่า1ยุติธรรมตามกฎหมาย2ยุติธรรมทางสังคมวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยคือความยุติธรรมทางสังคมเนี่ยวันนี้มันยังไม่เกิดขอพักสักครู่หนึ่งแล้วค่อยพูดประเด็นนี้ต่อครับขอพัก2นาทีครับสลิมเฮอร์บอลแคปซูลหรือสมุนไพรลดไขมันหน้าท้องสำหรับหญิงชายทานประจำไม่เป็นอันตรายไม่ระบายพร่ำเพรื่อไม่มีผลข้างเคียงไม่มวนท้องทำให้เอวท่านเล็กลงทั้งหญิงและชายขับถ่ายเมื่อไขมันในลำไส้ลดไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด7วันแล้วท่านออกกำลังกายควบคุมอาหารราคารวมค่าส่ง 1,500 บาท0837051234แล้วก็0837061234มาดามสเต็กเฮาส์ร้านอาหารสไตล์บ้านล็อกโฮมท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นอิ่มอร่อยกับอิสรพัดเมนูและลาวามาดามของหวานขึ้นชื่อที่คุณไม่ควรพลาด